สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ครูซาลี่เอาเทคนิคในการเล่นท่าดาวน์โหลด Facing Dog มาฝากกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเราจะต้องเซฟกระดูกสันหลังจัดระเบียบหลังเราให้ถูกวิธีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ครูค่ะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยเราจะมาเริ่มตั้งกันที่ All 4นะคะก่อนอื่นกางนิ้วมือออกให้เยอะๆบิดข้อมือออกไปด้านข้างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระจายน้ำหนักค่ะเวลาเราเล่นแล้วจะได้ไม่ปวดข้อมือนะคะโอเคจากนั้นค่ะวางข้อมือลงที่เสื่อค่ะแขนอยู่ใต้หัวไหล่เข่านะคะเลื่อนมาให้อยู่ใต้สะโพกค่ะห่างกันประมาณแค่ช่วงสะโพกของเราเลยนะคะหน้าท้องค่ะสูบท้องเกร็งหน้าท้องดึงสะดือเข้าหาสันหลังจากนั้นค่ะเราจะค่อยๆจิกปลายเท้าลงที่เสื่อหายใจเข้าค่อยๆดันสะโพกขึ้นดันลำตัวไปด้านหลังทีนี้สังเกตนะคะคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะดันไปได้ไม่สุดเนาะหลังเราก็จะโค้งโก่งใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเป็นข้อผิดพลาดของเด็กเรียนนักเรียนใหม่ที่ครูเห็นกันนะคะเพราะว่าเราจะไม่อยากให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันโค้งแบบนี้เนาะการที่กระดูกสันหลังโค้งค่ะจะทำให้หมอนรองกระดูกเรานะคะปริ้นออกมาก็จะเป็นสาเหตุให้หมอนรองกระดูกเสื่อมหรือว่าเป็นการกดทับเส้นประสาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเทคนิคในการเข้าท่านะคะเราจะใช้วิธีการเขย่งขาขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็งอเข่าเห็นไหมคะจากนั้นค่ะเราจะดันหน้าอกนะคะดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาเราขยิบเท้าปุ๊บมองลงล่างสังเกตนะคะว่าทีนี้เนี่ยหลังครูก็จะตรงแล้วนะคะส่วนแขนค่ะเหยียดออกให้ตรงเปิดหน้าอกนะคะเราก็เข้าแหวท้องเอาไว้ดันก้นขึ้นเห็นไหมคะที่นี่ค่ะหลังตรงแล้วคนที่เล่นใหม่ๆหรือว่าเพิ่งฝึกนะคะช่วงนี้ขาแฮมสตริงก็ยังตึงอยู่เนาะเราก็จะค่อยๆเหยียบส้นค่ะประมาณ 5-10 รอบนะคะสำหรับรอบแรกค่ะค่อยๆเหยียบไป1 2 3 4จากนั้นค่ะแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นดันหน้าอกนะคะเปิดขึ้นศีรษะห้อยลงได้เลยค่ะอย่าลืมเกร็งหน้าท้องใครนึกได้นะคะขมิบก้นเอาไว้เป็นมูลบันดาสนะคะทีนี้เราค้างเอาไว้ได้เลยค่ะ5 4 3 2หนึ่งค่อยๆ คลายลงวางเข่าลงที่เสื่อก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเป็นที่ท่า All 4โอเคค่ะทีนี้ลองรอบที่สองนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะค่อยๆดันสะโพกขึ้นแล้วก็ดันหน้าอกนะคะดันลำตัวไปใช้เทคนิคเดิมค่ะเราจะงอเข่าก่อนแล้วก็ขยิบเท้าดันก้นขึ้นทีนี้เห็นไหมคะหลังครูก็จะตรงแล้วเนาะใครที่ฝึกใหม่ๆนะคะงอเข่าให้เยอะเอาไว้ก่อนจะเน้นหลังตรงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มแฮมสตริงเริ่มที่จะคลายแล้วแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาออกค่อยๆเหยียดขาออกแล้วก็ลองเหยียบส้นดูสิทีละข้างเป็นการคลายเส้นนะคะหลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครฝึกเริ่มเหยียดเริ่มคลายแล้วค่ะค่อยๆด้านลงเหยียบส้นแล้วก็ค่อยๆวางเข่าลงนั้นค่ะแล้วก็มาตอบลองเป็นท่าเด็กเป็นการคลายลองกดทับการจัดระเบียบร่างกายเป็นเรื่องสำคัญค่ะในการฝึกโยคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลังหรือว่าเรื่องของการปวดหลังโดยเฉพาะนะคะเราจะต้องเซฟตัวเองค่ะเล่นกันอย่างถูกวิธีเนาะสำหรับวันนี้ค่ะครูซาลี่และโยคะบำบัดดีๆต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะ Namaste สวัสดีค่ะ